สวัสดีตอนเช้าครับพบกับการวิเคราะห์ราคาทองคำจาก YLG ประจำวันที่20กรกฎาคม2561ราคาทองคำเมื่อวานมีการเปลี่ยนตัวถือว่าค่อนข้างผันผวนทั้งนี้ระหว่างวันราคาทองคำอ่อนตัวลงทดสอบระดับต่ำสุดครั้งใหม่บริเวณ 1,212.18 เหรียญดอลลาร์ต่อทอยซ์ออนระหว่างวันมีการขยับหรือดีตัวขึ้นจากระดับสูงสุดถึงบริเวณ 1,229.70ปิดตลาดไประดับ 1,222.70 อ่อนตัวลงประมาณ 4.90 เหรียญดอลลาร์ต่อทอยซ์ออนทั้งนี้ทองคำได้รับอิทธิพลให้มีการแกว่งตัวหรือผันผวนจากการเคลื่อนไหวของดัชนีดอลลาร์สหรัฐเมื่อประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐมีการแสดงความเห็นว่าด้วยการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดถึง2ครั้งในช่วงที่เหลือของปีนี้เป็นปัจจัยส่งผลให้ดัชนีดอลลาร์สหรัฐมีทิศทางแข็งค่าขึ้นซึ่งประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ไม่เห็นด้วยกับการดำเนินการของเฟดในลักษณะดังกล่าวและประเมินว่าการแข่งข้าของดัชนีดอลลาร์สหรัฐจะเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่ส่งผลให้ความสามารถทางด้านการแข่งขันของสหรัฐกับประเทศในโซนยุโรปและในฝั่งญี่ปุ่นอาจจะเสียเปรียบได้ขณะที่ทรัมป์ยังคงประเมินว่าการแข่งข้าของดอลลาร์สหรัฐเทียบกับการอ่อนค่าลงของสกุลเงินหยวนยังถือว่าเป็นอุปสรรคในการทำสงครามการค้าทั้งนี้ทองคำยังคงได้รับแรงหนุนเพิ่มเติมเมื่อการเปิดเผยผลประกอบการในตลาดหุ้นสหรัฐมีทิศทางชะลอหรือมีการดรอปลงซึ่งเหนือผิดจากการคาดหมายของนักลงทุนในช่วงก่อนหน้าสถานการณ์หรือปัจจัยดังกล่าวกดดันให้ตัวสินทรัพย์เสี่ยงโดยเฉพาะตลาดหุ้นในตลาดวอลล์สตรีทมีการปรับฐานหรืออ่อนตัวลงยิ่งเป็นปัจจัยตัวนึงที่กลับมากระตุ้นหรือทองคำให้มีการฟื้นตัวขึ้นอย่างไรแล้วก็ตามทองคำขยับหรือดีตัวขึ้นได้ไม่มากนักยังคงมีแรงขายทำกำไรสลับออกมาซึ่งในช่วงเช้าวันนี้ทองคำมีการปรับฐานหรืออ่อนตัวลงต่อปัจจุบันอยู่บริเวณ 1,218.74 อ่อนตัวลงมาประมาณ 3.96 เหรียญดอลลาร์ต่อทอยซ์ออนทั้งนี้สถานการณ์ดังกล่าวหรือปัจจัยเกี่ยวกับดอลลาร์สหรัฐถือว่ายังคงเป็นปัจจัยชี้นำในส่วนของราคาทองคำขณะที่ในส่วนของตัวทำเนียบขาวเองมีการออกแถลงการว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ไม่มียังคงมีความเคารพต่อความเป็นอิสระของเฟดและจะไม่มีการแทรกแซงการตัดสินใจของธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดซึ่งนักลงทุนยังคงจับตาดูทิศทางของดอลลาร์และการดำเนินการนโยบายการเงินของเฟดเพื่อเป็นปัจจัยชี้นำทองคำในระยะถัดไปภาพรวมการเคลื่อนไหวของตัวกองทุนขนาดใหญ่ตัวกองทุนทองคำ SPDR Gotab ถือว่ามีการกลับเข้ามาซื้อทองคำเพิ่มถึง 4.124 ตันถือครองทองคำที่ระดับ 798.134 ตันและเป็นการเข้าถือครองทองคำเพิ่มครั้งแรกในรอบเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาปัจจัยพื้นฐานที่ส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของราคาทองคำทองคำได้รับแรงหนุนอย่างชัดเจนจากดอลลาร์สหรัฐที่มีทิศทางปรับฐานหรือมีการอ่อนค่าลงทั้งนี้ดอลลาร์สหรัฐมีการร่วงลงหลังจากการให้สัมภาษณ์ของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กับสำนักข่าว CNBC ซึ่งทรัมป์มองว่าการแข็งค่าของดอลลาร์สหรัฐทำให้สหรัฐเสียเปรียบโดยเสริมว่าหยวนที่ร่วงลงอย่างหนักยังถือว่าเป็นปัจจัยตัวนึงที่ยังคงต้องนำมาพิจารณาหรือนำมาจับตานอกจากนี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ยังคงแสดงถึงความวิตกกังวลต่อผลกระทบต่อแนวโน้มการแข่งขันของสหรัฐและการดำเนินการนโยบายการเงินในรูปแบบของการคุมเข้มซึ่งหากสถานการณ์ดังกล่าวมีความชัดเจนหรือมีการแทรกแซงจากทางฝั่งประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ต่อการบริหารของเฟดให้มีการชะลอในส่วนของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยทองคำก็น่าจะได้รับแรงหนุนเพิ่มมากขึ้นแต่อย่างไรแล้วก็ตามในช่วงต่อมาทำเนียบขาวมีการออกแถลงการออกมาอย่างชัดเจนว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เคารพความเป็นอิสระของเฟดและจะไม่แทรกแซงการตัดสินใจดังกล่าวขณะที่นักค้าเงินในตลาดบริวัติเงินตายังคงค่อนข้างประหลาดใจกับการแสดงท่าทีและการวิจารณ์ที่ทางค่าเงินหยวนและสกุลเงินยูโรที่มีการอ่อนตัวลงของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ทั้งนี้ดอลลาร์สหรัฐมีการอ่อนค่าลงเล็กน้อยในวันนี้หากเทียบจากวันโดยดอลลาร์สหรัฐอยู่ที่ระดับ 95.123 ยังคงทรงตัวอยู่เหนือระดับจิตวิทยาที่ระดับ 95ได้อย่างเล็กน้อยขณะที่ดอลลาร์สหรัฐที่ขึ้นไปแต่ระดับสูงสุดในรอบ1ปีอยู่ที่ระดับ 95.625 ขณะที่การดีดตัวขึ้นหรือการรีบาวด์ของหยวนยังถือว่าค่อนข้างจำกัดทั้งนี้หยวนมีการบวกขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 6.7833 แต่ไม่ได้ไกลจากระดับต่ำสุดที่ระดับ 6.8079 มากนัก
สถานการณ์หรือปัจจัยดังกล่าวเลยส่งผลให้ทองคำมีการขยับหรือมีการดิ่งตัวขึ้นได้อย่างจำกัดเช่นกันขณะที่การเปิดเผยข้อมูลโดยเฉพาะผลประกอบการที่น่าผิดหวังในตัวตลาดหุ้นสหรัฐยังถือว่าเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่กลับเข้ามาหนุนให้ตัวทองคำมีทิศทางที่เริ่มดีขึ้นแต่อย่างไรก็ตามยังคงเหลือบริษัทจดทะเบียนในตลาดหุ้นวอลล์สตรีทที่ยังคงจะมีการทยอยประกาศในส่วนของรายงานผลประกอบการประจำไตรมาส2ออกมาทั้งนี้ในส่วนของหุ้นกลุ่ม eBay ร่วงลงถึง 10.1% หลังจากผลประกอบการที่น่าผิดหวังโดยหุ้นกลุ่มดังกล่าวฉุดดัชนี Nasdaq และ S&P 500ลงมากที่สุดขณะที่หุ้นของ American Express ร่วงลง 2.7% หลังจากบริษัทเปิดเผยค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับโครงการของรางวัลจำนวนมากทั้งนี้ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์วันนี้ร่วงลง 134.79 จุดหรือว่า 0.53% S&P 500ร่วงลง 11.13 จุดหรือว่า 0.40% Nasdaq Composite ปรับตัวลดลง 29.15 จุดหรือว่า 0.37%การเปิดเผยผลประกอบการในไตรมาส2ยังคงสร้างแรงกดดันต่อบริษัทที่มีการเปิดเผยผลประกอบการไปแล้ว69แห่งในดัชนี S&P 500และผลประกอบการในปีนี้คาดการว่าจะอยู่ที่ระดับ 21.5% เมื่อเทียบกับคาดการในช่วงก่อนหน้าที่ระดับ 20.7% อย่างไรแล้วก็ตามมีบริษัทจดทะเบียนเปิดเผยผลประกอบการไปแล้ว 85.5% ขณะที่ในช่วงก่อนหน้าถือว่ามีการเปิดเผยผลประกอบการได้ค่อนข้างดีในส่วนของการเปิดเผยจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานประจำสัปดาห์ในฝั่งสหรัฐยังเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่กลับมากดดันทองคำและยังคงสะท้อนให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของภาคการจ้างงานในฝั่งสหรัฐทั้งนี้จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานอยู่ที่ระดับต่ำสุดในรอบ48ปีครึ่งสถานการณ์หรือปัจจัยดังกล่าวยังคงทำให้ธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดยังคงใช้ข้อมูลดังกล่าวหรือเหตุผลดังกล่าวในการคุมเข้มนโยบายการเงินได้อย่างต่อเนื่องในส่วนของกลุ่มการลงทุน YLG ให้แนวรับหรือลดแนวรับลงมาบริเวณ 1,209 1,200 และ 1,193 แนวต้านประเมินไว้ระดับ 1,226 1,237 และ 1,246 ทั้งนี้หลังจากราคาทองคำขยับหรือดิ่งตัวขึ้นทดสอบในส่วนของระดับ 1,229 เหรียญดอลลาร์ต่อทอยซ์ออนวันนี้ยังไม่สามารถยืนหรือทรงตัวที่ระดับดังกล่าวได้ขณะที่ในช่วงเช้าวันนี้มีแรงขายให้ราคาปรับฐานและอ่อนตัวลงมาค่อนข้างมากแสดงให้เห็นถึงแรงซื้อและแรงขายที่ยังคงต่อสู้กันอย่างไรแล้วก็ตามในส่วนของแนวโน้มหรือโมเมนตัมหลักของทองคำยังถือว่าเป็นทิศทางขาลงหรือยังคงเป็นลบในส่วนของหากราคาขยับหรือดิ่งตัวขึ้นให้ใช้แนวต้านในโซน 1,224 ถึง 1,226 เหรียญดอลลาร์ต่อทอยซ์ออนเป็นจุดในส่วนของการเปิดสถานะขายหรือใครมีรองโพซิชั่นอยู่ให้ทยอยปิดสถานะหากราคายังไม่สามารถผ่านหรือพ้นในส่วนของโซนดังกล่าวได้ขณะที่หากราคาปรับฐานหรืออ่อนตัวลงนักลงทุนที่ถือสถานะขายไว้ต้องการปิดสถานะทำกำไรอาจจะพิจารณาในโซน 1,211 ถึง 1,209 เหรียญดอลลาร์ต่อทอยซ์ออนแต่หากต้องการเสี่ยงเปิดสถานะซื้อแนะนำให้เป็นลักษณะของการลงทุนระยะสั้นหวังจากการทำกำไรระยะสั้นจากการดิ่งตัวหรือการรีบาวด์ขึ้นโดยมีการตั้งสต็อปลอสหรือตัดขาดทุนหากราคาเกิดหลุดต่ำกว่าบริเวณ 1,209 เหรียญดอลลาร์ต่อทอยซ์ออน